โอเคถ้ามาแล้วก็ขออนุญาตกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงไลฟ์สดของ Perfect Car Channel เรานะครับเอ้ยไม่ Channel ดิวันนี้อยู่ในเพจนะครับวันนี้อยู่ในเพจ Facebook นะครับชอบลืมไปนึกว่าไปใน YouTube กันตลอดเลยโอเคนะครับก็วันนี้ตามคอนเทนต์ที่ขึ้นให้เลยนะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่หลายคันนะครับผมเนี่ยขออนุญาตอัปเดตก่อนนะครับอาจจะหลุดคอนเทนต์ไปหน่อยนิดนึงเนาะอย่างแรกเลยนะครับ Isuzu Stealth นะครับมีเข้ามาแล้วสีขาวมุกเข้ามา2คันนะครับไมล์หลักหมื่นไมล์ 50,000 ไมล์อยู่ 2-30,000 มีนะครับเข้ามาแล้ววันนี้มาให้2คันนะครับใครตามหา Isuzu Stealth นะครับมีเข้ามาวันนี้นะครับผมอยากดูรูปเพิ่มเติมยังไม่ผ่านสื่อการขายใดๆทั้งสิ้นนะครับแอดไลน์มาได้เลยเบอร์โทรในแคปชั่นนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้สดๆกันเลยครับแล้วก็ส่วนใครที่ตามหารถผู้บริหารอยู่นะครับใครตามหา Accord อยู่ก็ต้องบอกเลยครับหลังจากคนกระแสเรียกร้องจากลูกค้ามาเยอะเหลือเกินไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวจริงๆจัดมาให้แล้วครับจัดมาให้หมดเลยสีดำสีขาวสีซินเวอร์นะครับรวมถึง 2.4 ก็มี 2.0 ก็มีนะครับ 2.4 EL เครื่อง Earth Dream มีเกียร์ Pedal Shift มาให้มีมาให้เหมือนกันนะครับมาครบแล้วใครตามหา Accord ดูอย่าอยู่อย่าดู Accord พิมพ์ตัว A มาได้เลยครับมีพี่วัฒนยูบอกว่ามีรถกระบะคันไหนบ้างที่ใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนกับทะเบียนบ้านครับผมจริงๆบัตรประชาชนใบเดียวสามารถเช็คเครดิตได้นะครับพี่แต่ในส่วนเรื่องการกู้ไฟแนนซ์ครับพูดง่ายๆนะครับการไฟแนนซ์คนหนึ่งอ่ะผมอยากให้ลูกค้าทุกท่านเลยก่อนพูดเดี๋ยวจะพูดเก้อสวัสดี29คนดูครับขอเลขสีให้หน่อยภาพชาร์จเสียงชาร์จขอสีให้หน่อยใครอยากรู้เรื่องไฟแนนซ์เรื่องรถถามมาได้ครับเดี๋ยวตอบให้เลยไม่มีครับพูดตามความเป็นจริงไม่ขายฝันครับพี่ไฟแนนซ์เหมือนเฮียเงินกู้เหมือนเจ๊เงินกู้คนหนึ่งครับเราจะไปขอกู้เงินเขาถูกสุดเลยละกัน 200,000 อย่างเงี้ยจะกู้เงินเขา 200,000 เขาก็จะอยากรู้ศักยภาพของเรานะครับว่าผ่อนดีหรือเปล่าผ่อนตรงหรือเปล่าก็อยู่ที่เครดิตนะครับผ่อนไหวมั้ยเขาจะดูจากอะไรเหรอพี่ไฟแนนซ์ดูหลัก3อย่างครับ1เครดิต2แหล่งที่มารายได้3รายได้จากแหล่งที่มานั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเอกสารอะไรที่ยืนยันให้เขาได้ต้องมีนะครับแต่ย้ำว่าแต่มันก็มีช่องให้ครับคุณค้าขายรถพุ่มพวงคุณค้าขายขายหมูปิ้งขายไก่ย่างเป็นรถเล่รถส้มตำมันก็มีวิธีให้ครับเป็นแก๊ปเป็นโรบินฮูดเป็นไรเดอร์ต่างๆออกได้นะครับออกได้ครับย้ำว่าเรามีวิธีการทำให้เรามีสูตรสำเร็จของเราให้เกรดเตสเราเป็นเกรดเอดิเลอร์เกรดทีแฟร์เกรดซูเปอร์พรีเฟอร์อันนี้มันทำให้อำนวยความสะดวกให้คุณผู้ชมเนี่ยซื้อรถได้ง่ายและก็ยอดได้ยอดราคากลางที่สูงนะครับใครไปที่อื่นไม่จบฟรีดาวไม่ได้ยอดได้ไม่เต็มลองมาคุยนะครับบางทีไฟแนนซ์ที่เดียวกันนะครับแต่เกรดเต็นคนละเกรดเต็นให้ยอดต่างกันนะครับผมลองสอบถามกันมาได้นะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขออนุญาตซาวเสียงอีกทีนึงภาพชาร์จเสียงชาร์จกดสีให้หน่อยครับวันนี้อัปเดตหน่อยนะครับสเตลมีเข้ามานะครับผมรีโวมีเข้ามานะเดี๋ยวบ่ายนี้จะมีลูกค้ามาอีกมีรีโวแคปเกียร์ออโต้มีนะครับ 400,000 กว่าบาทนะรีโวแคปออโต้ 400,000 มีนะครับใครซื้อสดใน9เดือน9วันนี้นะไม่ใช่9เดือน9ดิเดือน9ปี64แวตไม่เก็บแวตไม่เก็บฟรีค่าโอนให้ด้วยเอาฟรีโอนให้ด้วยนะครับมี4เข้ามารัวๆแล้วครับผมได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่นกขอบคุณมากครับพี่หนวดครับขอบคุณมากพี่คนใกล้บ้านพี่เนสุรินทร์ครับขออนุญาตครับเวลาไลฟ์สดครั้งนึงขออนุญาตขอเรียกว่าขออ้อนพ่อยกแม่ยกหน่อยนะใครเข้ามาแล้วสวัสดีกันได้นะครับอยู่จังหวัดไหนแจ้งกันได้นะครับคำแค่คำว่าสวัสดีเป็นสิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดเลยรู้สึกว่าอยู่กันแล้วอบอุ่นอยู่กันแล้วไม่โดดเดี่ยวพี่พานุพงศ์สวัสดีครับเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พานุพงศ์ครับสวัสดีอีกรอบนึงด้วยครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากที่เอ็นดูน้องปั๊กคุณหมีคนนี้นะโชว์รูมของเราตั้งอยู่ที่ไหนครับคุณพี่โปรดิวเซอร์อยู่ลาซาไป17นะครับผมไปรถไฟฟ้าแบริ่งนะใช่ใช่ใครอยู่ในเมืองนั่ง BTS มาได้เลยครับมาถึงบอกมาหาปั๊กคุณหมีได้เลยนะครับผมสวัสดีพี่นวดสวัสดีสงขลาสวัสดีครับพี่วุฒิวัฒน์กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสงขลาเมื่อวานผมเพิ่งเอารถขึ้นเทลเลอร์ไปส่งให้นะครับมีสงขลาคันนึงของผมมีของพี่ปิ๊กกี้คันนึงหาดใหญ่นะครับภาคใต้เราส่งให้นะส่วนเมื่อวานขึ้นสไลด์ออนไปโคราชก็มีนะครับส่งรถกันทั่วประเทศนะครับย้ำว่าทั่วประเทศและทั่วถึงแน่นอนนะครับ
สวัสดีครับพี่การสวัสดีพี่กัลยาการสวัสดีด้วยนะครับใครอยากดูรุ่นใดพิมพ์มาเลยพี่พิมพ์มาเลยพี่ตำรวจบอกว่า FC พี่ปาร์คนะครับผมอยู่ที่สุนโลกนะครับแล้วก็พี่แจ็คกี้สวัสดีครับแล้วก็วงเล็บมาว่าทะเบียนบ้านกรุงเทพแต่ว่าเปิดร้านอยู่สุราษฎร์ราชเนี่ยจัดได้ไหมครับเป็นช่างภาพครับผมโอเคกราบสวัสดีครับกราบสวัสดีเรียนตอบทุกคำถามไปเลยครับป่ะเดี๋ยวระหว่างตอบดูรถเป็นแบ็คกราวด์ไปลางๆก่อนพี่เผื่ออันไหนกระตุ้นกิเลสนะหน้าที่สร้างกิเลสนี่หน้าที่ของผมเลยแหละป่ะมานี่อยู่ต่างจังหวัดรถพุ่มพวงค้าขายรับเหมาวินมอไซค์ออกได้นะครับอยู่จังหวัดไหนออกได้ทั่วประเทศนะครับอย่างโคราชมีไฟแนนซ์ส่งไปเซ็นให้สงขลาเนี่ยลูกค้าชื่อคุณเกมครับ Vios ปี17ผ่อน 7,000 ราชการอายุงานน้อยนะครับบรรจุได้3เดือนเงินเดือน 14,000 บาทนะครับผมเซ็นต่างจังหวัดส่งรถไปถึงหน้าบ้านบอกได้เลยครับว่าอยู่เฉยๆ perfect car จัดให้ครับปักคุณหมีใจดีคนเดิมจัดให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์หน่อยนิดนึงสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีพี่แจ็คบอกว่า FC น้องปักทะเบียนบ้านกรุงเทพอ๋อโอเคออกได้ครับสวัสดีโบเบ้ครับสวัสดีไปถึงโบเบ้ด้วยนะครับ Isuzu 7ที่นั่งปี14ไม่เกิน 600,000 มีไหมมี Miu X อยู่คันนึงพี่สีขาวมุกแต่ราคาเกินไปหน่อยแต่ได้รถปีใหม่ได้รถตัวท็อปดูไว้ด้วยไหมถ้าดูแจ้งไว้เลย Miu X พิมพ์มาเลยเดี๋ยวจัดให้สวัสดีพี่อานนท์สวัสดีครับสวัสดีพี่อานนท์นุ้ยชวดีด้วยนะครับโอเคได้ครับใครอยากดูรถรุ่นใดผมมีการ์ดวิเศษมีทางด่วนให้ครับกติกาง่ายๆครับขึ้นผู้แชร์มาแชร์ดึงหน้าเฟซก็ได้ครับพี่ขออนุญาตแชร์เป็นกำลังใจให้น้องปั๊กคุณหมีหน่อยนะครับบอกเลยวันนี้หัวจะหมุนได้อยู่แล้ววันนี้เลยมาช้ากันหน่อยนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรมาแล้วยังไงทำหน้าที่ให้เหมือนเดิมครับอยากดูรุ่นใดอยากได้แบบไหนมาได้เลยนะพี่สันบอกว่าซิตี้2017ผ่อน 4,700 ตลอดสัญญามีอยู่ไหมครับมีครับสีดำครับบอกเลยนะครับไฮไลท์รอเลยพี่เดี๋ยวพาไปดูมันมีไม้ 90,000 คันนึงไม้ 150,000 คันนึงต้นทุนมันเท่ากันขายตามต้นทุนเลยเดือนนี้มันเดือน9จริงๆมันได้ผลพวงมาจากโปร9เดือน9เดี๋ยวไปดูแอคคอร์ดข้างหน้าก่อนดีกว่า9เดือน9นะมี2คันไม้ 150,000 คันนึงไม้ 90,000 คันนึงขายราคาเดียวกันครับออกรถจอง 4,000 ไอ้โทษครับถ้ารถซิตี้อ่ะมันไม่เกิน 400,000 อ่ะให้จอง 3,000 ให้รถ 30,000 4,900 ตลอดสัญญาครับมาขอติดต่อกลับหน่อยครับพี่เสกสรรเบอร์โทรในแคปชั่นครับพี่เสกสรรให้เบอร์หรือ ID Line มาได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้ระหว่างนี้แอคคอร์ดก่อนนะพี่นะวันนี้คอนเทนต์มารถผู้บริหารก่อนนะครับเรโว่4ประตูดูเกียร์อะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยครับสวัสดี69คนดูทุกท่านด้วยนะครับมันภาพมันค้างๆไปหน่อยหรือเปล่าหรือเป็นมือถือผมคนเดียวไม่แน่ใจนะครับทุกคนครับภาพค้างมั้ยค้างบอกค้างให้หน่อยนะไม่ค้างเครื่องผมคนเดียวแม่พอ iPhone 13ออกมา12งองแงเลยเป็นเหมือนกันไหมพี่ใครเป็นเหมือนกันไหมเอาจริงๆนอกเรื่องหน่อยนะเมื่อกี้ไปอ่านคอนเทนต์มาไม่รู้ iPhone 13กับ Moderna ไหนมันจะเข้าไทยก่อนแล้วยังไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะไม่เป็นไรแต่ใครหารถผู้บริหารอยู่ครับเรียกร้องกันมาเยอะจัดมาให้แล้วครับจริงๆมันมีสีดำด้วยนะแต่เอาไปขัดสีฉวีวันให้อยู่นะครับAccord 3คันนี้ราคาเริ่มต้น 727,000 บาทครับไฟตาเพชรอย่างนี้แหละปี17หมดสีขาวอ่ะเป็น 2.4 มันจะมีคันหนึ่งปี16จด17ปีคันหนึ่งปี16แท้พูดกันตรงๆครับขายกันตรงๆแบบเรียวๆขอดูกระบะได้ครับภาพชัดครับขอบคุณมากครับใครอยากดูรุ่นใดกระบะลงรีเทลให้ผมหน่อยลงดีเทลให้หน่อยดูยี่ห้ออะไรดูเกียร์อะไรอยากได้สีอะไรถ้าลงได้ลงเลยครับปักหุ่นหมีใจดีคนเดิมใจดีจริงครับขอมาในไลฟ์จัดให้วันนี้มาช้าต้องมีรับตอบแทนกันอยู่แล้วนะครับมาช้านะเอางี้อยากได้อะไรเป็นของแถมออฟเฟอร์เพิ่มเติมไหมถ้าดูรถอยากได้อะไรเป็นออฟเฟอร์เพิ่มเติมแจ้งมาเดี๋ยวจัดให้ครับอ่ะผมไล่ตั้งแต่คันบอลก่อนเลยนะได้พี่ซิตี้แล้วไม่ได้ได้พี่เสกสรรซิตี้พิมพ์คำว่าใครอยากดูซิตี้ผ่อน 4,900 พิมพ์คำว่าซิตี้ผมขอเกิน9คนให้หน่อยพี่ขออนุญาตครับพอดีวันนี้มันจั่วหัวมาด้วยแอคคอร์ดมันต้องไปตามโฟลก่อนนิดนึงนะครับขออนุญาตไม่เล่นตัวจริงๆพี่แต่ถ้าเกิดมีลูกค้าช่วยผมเยอะผมจะมีเหตุผลไปคุยกับเขาได้เดี๋ยวผมพารัดไปเลยซิตี้พิมพ์ซิตี้9ท่านมาได้เลยครับเดี๋ยวจัดเลยวันนี้ดูแน่นอนมาแอคคอร์ดคันนี้ปี17
ปี17รถผู้บริหารขนาดแท้ครับไฟท้ายนี่เป็นลายเส้น LED เหมือนของ BM แต่มันอยู่เลยลองสังเกตเกือบทุกรุ่นแหละ Honda กับ BM มันชอบมีอะไรที่คล้ายๆกันนะแต่มันเป็นรถเยอรมันกับรถญี่ปุ่นเท่านั้นเองนะครับผมตอนกลางคืนสวยมากด้านท้ายชอบมากคิ้วกันชนท้ายคมเมียมเอาจริงๆมันดูไม่มีอะไรนะแต่จริงๆแม่งโคตรดูแพงเลยจริงๆคุณพี่มันทำให้รถดูมีสง่าราศีเพิ่มขึ้นมาได้จริงๆครับซิตี้มีมาเยอะนะแอดมินนับให้หน่อยครบ9คนแจ้งผมได้เลยนะมาคันนี้สีเซนเวอร์ 2.0e ครับปี17ครับป้ายแดงขาย1.4 ล้านครับเรื่องของเขาครับป้ายแดงขาย1.4 ล้านรถใช้งานมา3ปีวันนี้ให้เป็นราคาให้เป็นเจ้าของใครตัดสดเอาไป767ไม่เก็บแบตใครไฟแนนซ์จอง 4,000 มารถ 40,000 เหลือ727ให้ผ่อนเดือนละ12,000ตลอดสัญญาครับคันนี้นะ Accord ไฟตาเพชร Minor Chase แล้วผ่อน12,000ตลอดสัญญานะครับใครเครดิตดีเอาไปเลย12,000ตลอดสัญญาไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทจบๆกันไปใครจะเอา CF กันมาครับก่อนที่รถจะไม่อยู่ครับกล้าพูดเต็มปาก Accord ไปไวครับตอนนี้เป็นอะไรกันไม่รู้นะเมื่อวานดูชงไลฟ์อยู่ชงบอกว่า Accord มา Civic หมดว่ะให้เขาดูหน่อยพี่บิ๊กCivic หน่อยจริง FK อยู่นะตอนนี้ FK อยู่ใครจะเอารีบเหอะไม่รู้เป็นอะไร Accord มาปุ๊บ Civic หมดปั๊บมาใครอยากดู Civic เร่งนะเร่งเลย City มีเยอะโอเคเดี๋ยวผมพาไปเลยพี่เดี๋ยวขอ Accord อีกคันนึงหน่อยไม่เล่นตัวนะแต่มันยังไม่ครบ9คนครบ9คนจัดไปเลยจริงๆมาคันนี้กันหน่อยครับคันนี้จำได้ว่าเบิกกุญแจมาด้วย 2.4 EL คันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับมีเกียร์ Paddle Shift ภายในให้ด้วยนะดูท้ายกันหน่อยดูท้ายใครดูรถไม่เป็นน่ะใครซื้อไปกลัวโดนย้อมหรือว่าซื้อไปแล้วมีปัญหาหารถดีๆสักคันอยู่กลัวในเรื่องของการบริการหลังการขายดูที่นี่ได้นะครับผมให้ข้อมูลได้ส่วนพี่จะตัดสินใจยังไงพี่ประมวลผลได้เลยครับคันนี้รถทุกคันของเรานะรับประกันบอดี้รับประกันโครงสร้างแหละถ้าเจอตัดต่อย้อมพี่ความกอไม้ซื้อเครื่องเต็มราคาและไม่ได้พูดกันแบบปากเปล่านะครับมีใบสคบจากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วให้ดูยางแนวดูซิลิโคนต่างๆล้อยางอะไรอยู่ครบๆนะครับใครตามหา Accord อยู่แจ้งกันได้มาแต่กระแสรู้สึกว่าวันนี้กระแสซิตี้มาดีนะโจหัวไปค่อนข้างดีซิตี้ได้พี่ขออนุญาตทำตามหน้าที่กันหน่อยจบคันนี้กันหน่อยเดี๋ยวจัดซิตี้ให้ภายในครับรถผู้บริหารขนาดแท้ป้ายแดงขาย1.6 ล้านนะครับคันนี้ 2.4 EL ป้ายแดงขาย1.6 ล้านครับไม่ใช่ 2.0 นะครับมีพี่วันอาทิตย์ถามว่าแบ็คลิสต์ออกได้ไหมคะเงื่อนไขยังไงบ้างแบ็คลิสต์มันมีหลายมันละเอียดอ่อนปิดหรือยังยังไม่ปิดก็อีกแบบนึงปิดแล้วก็อีกแบบนึงอาชีพพี่วันอาทิตย์สะดวกหรือเปล่าทิ้ง ID ไลน์ไว้ไหมหรือว่าติดต่อแจ้งได้ไหมอย่างนี้ได้เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงตากล้องถ่ายแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมอนุญาตฮัลโหลครับพี่จำปีหรือเปล่าครับอ๋อบางงั้นเดี๋ยวโทรกลับแป๊บนึงไลฟ์สดอยู่โอเคเลยรอได้ครับบางโอเคโทษทีครับพอดีลูกค้าโทรมาสายด่วนกระทันหันต้องรับแบ็คลิสต์ออกได้ครับก็มีแต่หลักๆถ้าแบ็คลิสต์ยังไม่ปิดนะครับมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านครับแค่นี้เท่านั้นพอนะอ่ะดูภายในคันนี้กันหน่อยแบ็คลิสต์ออกได้แต่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านนะครับเป็นพนักงานประจำมาได้เลยครับเป็นไมล์แท้นะครับไมล์แท้อยู่ที่ 140,000 กิโลเมตรสวัสดี88คนดูทุกท่านด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วขออนุญาตแชร์นึงเป็นกำลังใจให้น้องปักอุ่นหมีคนนี้ให้หน่อยนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ใน Accord Accord 2.4 EL ปี2016-17นะครับผม Memory Seat มี Gear Pedal Shift มีป้ายแดงขาย1.6 ล้านของผมขายในราคา797ฟังไม่ผิดครับ797จอง 4,000 ลด 40,000 นะครับอันนี้ผ่อนไปเลยเดือนละ 13,000 บาทคันนี้ 13,000 สีเทาสีซินเวอร์12,000สีขาวเดือนละ13,000ไม่ใช้เงินออกรถนะครับค่าใช้จ่ายแฝงไม่มีอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมโอนมาร้อยพี่ส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นให้เหมือนวีออที่สงขลาเหมือนฟอร์จูเนอร์ที่เชียงใหม่เหมือนเอาติสที่ขอนแก่นเหมือนเอาติสที่มุกดาหารนะครับมีให้จัดให้นะนี่ดูดีไซน์ดูคอนโซลฮอนด้าเลนวอชมีนะครับฮอนด้าเลนวอชมีเดี๋ยวกางกระจกมันออกก่อนนะมีกล้องมีภาพโชว์ให้ที่กระจกมองซ้ายนะครับเวลาเราตีไฟเลี้ยวหรือว่าเราต้องการจะเลี้ยวนะอันนี้ก็ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างดีนะครับ
มาหลังอะไรมีเบาะไฟฟ้ามีรถผู้บริหารขนาดแท้ครับบอกแล้วบอกเลยขับแล้วได้รับการยอมรับทางสังคมดีแน่นอนอันนี้ไม่ได้บิ้วในเรื่องของวัตถุนิยมนะครับแต่หลายๆท่านเป็นหัวหน้างานหลายๆท่านเป็นแบรนด์เรียกว่าเป็นแบรนด์แมเนเจอร์หรือว่าเป็นอะไรอะที่มีลูกน้องแล้วต้องการอิมเมจที่มันดีนะก็ประหยัดเงินไม่ได้ถึงประมาณ 800,000 นะครับรถยังดูใหม่อยู่ไมเนอร์เชนไฟตาเพชรแบรนด์ทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับใครอยากดูแอดไลน์เข้ามาเปิดโทรมาได้เงื่อนไขดูให้ก่อนทำงานให้ก่อนนะครับทำเอกสารทำอะไรให้ก่อนนะปะดูซิตี้ดีกว่าซิตี้ยังอยู่ไหมไปละตามสัญญาเลยแอคคอร์ด2คันจบไปซิตี้ไปอย่างไวเลยจริงพี่ไปอย่างไวเลยตามคำเรียกร้องเลยนะจริงๆใครตามหารถเซกชันอย่างเงี้ยแต่เล็กมาหน่อยเป็นพวกซีวิกพวกเอาติดอะผมมีเอาติดผ่อนเดือนละ 6,500 มีนะเอาติดปี16ด้วยนะอันนี้ถ้าเกิดใครมองในเรื่องของเงินที่เสียกับของที่ได้อะผมว่ามันเมคเซนส์กันมากนะป้ายแดงมันขายอยู่ 800,000 น่ะแล้วเอาติดเป็นรถมือเดียวมาจากโชว์รูมนะมาจากโชว์รูมโตโยต้ามีคันนึงมาอยู่ 90,000 ด้วยนะไม่น้อยเหมือนกันมีอยู่เหมือนกันนะครับพี่ชูชีพถามว่า Accord สีขาวปี17 2.4L ส่งเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าตีเธอเนี่ยได้ไหมครับผมคิดจากฟรีดาวผ่อน 13,000 จากฟรีดาวนะจ๊ะพี่จากฟรีดาวนะครับพี่ชูชีพผ่อน 13,000 ถ้าตีเทิร์นรถรุ่นไหนปีไหนรถอยู่ที่ไหนผมไม่แขวนราคาให้นะผมจะตีราคาแบบชัดเจนเหมือนลูกค้าที่มาดูเจ้าคันนี้วันนี้เลยก็มาจากระยองนะวันนี้พี่บังมาจากระยองก็มาตีราคารถให้เลยรับประกันเลยไม่น้อยไปกว่าที่ตีให้แน่นอนไม่น้อยไปกว่าที่ตีให้อันไหนดันได้ดันให้เพราะว่าผมต้องขอดูเครื่องเกียร์ไม่ใช่มาแบบเครื่องเยิ้มแหลกพังเกียร์อะไรอย่างนี้นะก็ไม่ใช่ผมก็ต้องบอกว่าเอารถมาดูวันนี้พี่บังก็มาดูเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นครับอยากเทิร์นรถรุ่นใดเอาราคาเทิร์นไปดูก่อนได้นะครับผมทำให้ก่อนได้นะอันนี้พี่ทิ้ง ID ไลน์ไว้ได้เลยเดี๋ยวเพราะว่าผมต้องขอดูรูปดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูสำเนารถอะไรพวกนี้ครับผมถ้าเกิดพี่ยูชีพสนใจ ID ไลน์เข้ามาได้เลยครับทุกคันนะครับเราตั้งราคาขายไว้ต่ำกว่าราคาของไฟแนนซ์เพราะฉะนั้นทุกคันฟรีดาวได้ครับแต่ถ้าเกิดใครอยากใช้เงินดาวเท่าไหร่แจ้งกันเข้ามาได้ครับอ้าวพอจะไปซิตี้หายหมดเลยซิตี้ไปไหนอ่ะจะไปแล้วอ่ะซิตี้สีดำยังอยู่ไหมอยู่พิมพ์อยู่ให้หน่อยครับสวัสดี89คนดูทุกท่านครับจังหวัดไหนกันบ้างที่อยู่ณตอนนี้รับชมกันจากที่ไหนจำได้มีสงขลามีพัทลุงมีกรุงเทพมานะติด BTS Bearing นะครับวันนี้ลูกค้าก็มากันเยอะนะไม่รู้เหมือนกันวันอะไรอันนี้พี่เสกสรรกลับมาแล้วนะครับซิตี้นะมาซิตี้มาแล้วส่วนพี่ชูชีพถ้าเกิดว่าไม่สะดวกทิ้งไลน์เบอร์โทรของผมอยู่ในแคปชั่นนะขึ้นไลน์พี่แอดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งรูปส่งรายละเอียดส่งรูปรถคันใหม่แล้วพี่ก็ส่งรูปรถคันเก่ามาให้ผมลองดูให้กลับมาแล้วพี่มนเทียนซิตี้ครับผมอ่ะมาซิตี้มาแล้วปะมาเดินอ้อมหน่อยขอเดินไปกินน้ำหน่อยใช้เสียงเยอะไปหน่อยแจ๊ดอยู่นะผ่อน 8,000 ตลอดสัญญาออกรถ0บาทออกรถ0บาทใครเอาโปรช่วยผ่อน1พฤษภาพฤษภา65แต่ต้องเป็นออกรถในเดือนนี้เพราะต้องใช้โปรจอง 4,000 ลด 40,000 เข้าไปช่วยไม่งั้นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเอาส่วนลดเป็นลดราคาตัวรถหมดเลยก็ได้ครับผ่อนเดือนละประมาณ 8,000 นะ8,000 ไม่ใช้เงินออกรถ 8,000 ตลอดสัญญาไปซิตี้เรียกร้องกันมาเยอะแล้วแจ๊ดดูพอเป็นออเดอร์พี่ส่วนใครอยากได้รายละเอียดรูปซ้ายขวาหน้าหลังห้องเครื่องเลขไมค์คลิปรีวิวคันบายคันผมทำไว้ให้นะครับเอาไว้ให้ลูกค้าที่ไม่ต้องการเสียเวลาอยากลดเรื่องเวลานอนอยู่บ้านแอร์เย็นๆดูสภาพก่อนบางทีเฮ้ยมันบอกรถสวยพอไปถึงรถเน่าเอาคลิป YouTube ไปดูพี่ทำไว้ให้แล้วจริงๆดูเป็นภาพเคลื่อนไหวไปเลยนะก็แอดไลน์มาได้เดี๋ยวส่งคลิปให้ถ้าไม่อยากหาลิงก์เองส่วนใครยังไม่ Subscribe ชื่อ YouTube นะ Channel เหมือนชื่อเพจเลยพี่ Perfect Car รถมือ2กรุงเทพครับเข้าไป Subscribe ได้เลยนะครับพี่นัตตี้บอกว่าขอดูกระบะ4ประตูปีไหนก็ได้ขอผ่อนน้อยๆค่ะผ่อนน้อยกลัวน้อยผมกับน้อยพี่ยังไม่เท่ากันวงเงินอยากผ่อนเดือนเท่าไหร่พิมพ์มาได้เลยพี่จัดให้วันนี้คุณหมีใจดีจัดให้ครับมาเซตเต้กันหน่อยเห็นตูดลางๆเห็นรำไรกันมานะครับพร้อมมีสาวสวยคนหนึ่งมายืนอยู่เหมือนไปมอเตอร์โชว์พูดเล่นไปไหนอะพี่ออกมาแล้วโอเคล้อเล่นแซวเล่นมา
มาดูกันมาดูคันนี้ดีกว่าสวยๆงามๆครับรถสีดำเข้ามาใหม่เข้ามาเป็นคู่แฝดนะครับเซตตี้มาแล้วขอหัวใจรัวหน่อยพี่จัดให้ตามคำขอครับหัวใจรัวเข้ามาหน่อยครับคันนี้แหละ 4,900 ตลอดสัญญาคันนี้แหละ 4,900 เบาะถอดเอามาล้างมาทำให้ใหม่นะไม่ใช่รถมาเยินๆขายยังไงไม่ใช่อย่างนั้นครับทำให้ใหม่ทำให้ฟรีไม่คิดเงินน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนของแถมมีให้คันนี้ City 1.5 S ปี2017ครับ1.5 S ปี2017มีคันหนึ่งไม่ 90,000 คันหนึ่งไม่ 150,000 รุ่นเดียวกันปีเดียวกันขายราคาเท่ากันครับเพราะว่าต้นทุนได้มาถูกก็เลยขายไปตามนั้นเลยเติม E85 ได้ยังไม่ติดจองทั้งคู่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะใครสนใจกลัวคันนั้นไม่อยู่นะครับกลัวคันไม่ 90,000 ไม่อยู่แอดไลน์มาพี่พี่วรวิทย์ถามว่า Civic FB ประมาณเท่าไหร่ส่งประมาณเท่าไหร่ครับถ้าดู FB ผมแนะนำดู FC เหรอห่างกันประมาณค่างวดห่างกันประมาณ 1,000 นึงแต่ได้รถโมเดลใหม่จัดง่ายออกรถได้ง่ายกว่าจริงดู FC มั้ยพี่นัตตี้บอกว่าขอผ่อนไม่เกิน 5-6,000 ที่เป็นกระบะ4ประตูนะครับผม4ประตูไม่มีครับ 7-8,000 มีครับจ้างกันตรงๆเลยพี่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องเป็นรถปีเก่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ประมาณพวกปี04-05พี่ซึ่งไฟแนนซ์มันไม่ค่อยรับจัดกันแล้วครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเขาขยับเพิ่มค่างวดได้นิดนึงนะประมาณ 8,000 ได้รถปีใหม่ๆไปปี 15-16 อันนี้มีให้อันนี้มี Civic FC Civic FC ตอนนี้ราคาเริ่มต้นตอนนี้เอาเท่าที่มีนะมีกำลังจะเข้ามาใหม่จะขายอยู่ประมาณ 400,000 ปลายนะครับมีคันนึงกำลังจะเข้ามาใหม่นะจะอยู่ประมาณ 400,000 ปลายนะครับมีอยู่นะใครสนใจรอติดตามได้เลยหรือว่า ID Line เข้ามาได้นะครับ City คันนึงครับพี่นุ่นได้ครับพี่นัตตี้กระบะมันจะอยู่อีกที่นึงเดี๋ยวพี่นัตตี้ทิ้ง ID Line ให้หน่อยได้มั้ยหรือแอดไลน์ผมก็ได้คันนี้ซิตี้อ่ะมันมีสีดำมันมีคู่แฝดมา2คันครับคันหนึ่งไมล์ 90,000 นะคุณพี่นะที่ถามเข้ามาที่พี่นุ่นถามเข้ามาซิตี้มีไมล์ 90,000 กับไมล์ 150,000 ขายเท่ากันใครตัดสดเอาราคา387ไปครับ 1.5 S ป2017ครับปี2017 1.5 S ป้ายแดงขายอยู่ 500,000 ปลายครับ 590,000 ครับป้ายแดง 590,000 ของผมขาย 300,000 ปลายครับไม่ถึง 390,000 ด้วยวางจอง 3,000 ลดให้ 30,000เหลือ357เหลือ357ผ่อน 4,900 ตลอดสัญญาใครอยากเล่นโปรช่วยผ่อน 2,000 ถึงพฤษภาคม65จัดไปพี่พี่แสกสารบอกว่าติดต่อกลับหน่อยครับผมมีแท็กชื่อเพจเรามานะครับผมไหนคนไหนคนไหนพี่แสกสารที่ขอดูซิตี้ครับพี่แสกสารเบอร์โทรทิ้งมาได้เลย ID Line เข้ามาได้เลยสะดวกทิ้งอะไรทิ้งมาพี่เดี๋ยวปั๊กคุณหมีคนนี้ติดต่อกับอย่างแน่นอนหรือถ้าชอบสไตล์ผมใครดูย้อนหลังใครดู YouTube ขออนุญาตนะครับถ้ายังไม่ได้คุยกับที่ปรึกษาการขายท่านใดชอบสไตล์อย่างนี้นะครับตรงๆรู้เรื่องชัดเจนใน15นาทีกันก็แอดไลน์ผมมาได้เลยนะจริงๆผมก็อยากดูแลทุกท่านนะครับผมก็ใครสะดวกใจให้ผมดูแลก็เบอร์โทรเข้ามาได้ ID Line เข้ามาได้นะครับบอกว่าแอดไปแล้วครับผมแอดมาแล้วทักมาได้เลยครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยครับผมดูมือถืออยู่ตลอดนะครับ0939349242นะครับพี่ปักอุ่นหมีเป็นรูปโปรไฟล์เป็นรูปผมถ่ายรถขายคู่อันนี้สาร GDI อยู่นะครับแอดมาได้เลยนะครับโอเคติดต่อกับหน่อยครับไม่แน่ใจว่าอินบ็อกซ์มาหรือเปล่านะถ้าอินบ็อกซ์ฝากบอกว่าให้เบอร์ให้ปักให้หน่อยนะหรือว่าถ้าสะดวกผมขออนุญาตทิ้งเบอร์มาในนี้ได้เลยนะครับได้เลยนะจัดให้นะยังมีใครนี่ไงมาแล้วขึ้นไลน์ขึ้นต้นด้วยตัว B มาโอเคได้เดี๋ยวจัดให้พี่เสกสรรย้ำอีกทีนึงซิตี้ระวังรถครับผมเข้ามั้ยไม่เข้าโอเคซิตี้มีมา2คันไมล์ 90,000 กับไมล์ 150,000 387ผ่อน4,900 ตลอดสัญญาสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะครับเห็นไหมแวบๆหน่อยหน้าตาใกล้เคียงกันเลยสวัสดีครับพี่คิตตี้แอดไลน์มาแล้วขอบคุณมากนะครับแอคคอร์ดผมก็หามาแล้วเซตเต้ก็หามาแล้วกระบะล่ะยังกระบะยังมีคนอยากดูอยู่ไหมแคปมาด้วยนะพี่แคปมาถ้าจบในวันนี้จองร้อยหนึ่งก็ได้ผมขอกล้องหน้ารถให้ผมขอกล้องหน้ารถให้แต่ขออนุญาตเป็นจบในวันนี้หน่อยนะพอดีวันนี้ผมมาค่อนข้างช้าซิตี้สีดำมีไมล์ 90,000 กับไมล์ 150,000 ครับ
ซิตี้สีดำมีไมค์ 90,000 กับไมค์ 150,000 ครับแล้วแต่เรียกว่าแล้วแต่เลยนะมันยังไม่ติดจองทั้งคู่ราคาเท่ากันต้นทุนเดียวกันขออนุญาตครับใครพร้อมไม่จะเรียกว่าใครพร้อมดูกันก่อนแล้วกันชอบแล้วก็จัดมาได้นะครับพี่ขึ้นมาตัว B จองตัวไมค์ 90,000 เดี๋ยวจะมาไวไปไวขนาดนั้นเลยเหรอจองนี่ขึ้นมาจองตัวไมค์ 90,000 ได้พี่ถ้ายังดูไลฟ์เดี๋ยวจัดให้เอารายละเอียดไปดูกันก่อนชอบค่อยจองผมแนะนำชัดเจนแน่นอนอยู่จังหวัดไหนอะไรกันบ้างได้เลยเดี๋ยวจัดให้ผมไลฟ์สดแป๊บนึงนะครับนี่กำลังคุยอยู่กลางไลฟ์เลยพี่เดี๋ยวจัดให้ครับโอเคได้ครับใครชอบสไตล์ชัดเจนฉาฉานอย่างนี้ก็มานะคือแต่ก่อนจะอะไรเนี่ยผมก็จะดูโปรไฟล์ดูสเตทเมนต์ดูอะไรพวกนี้ให้ก่อนนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดจองมา100นะเดี๋ยวส่งให้มาคันนี้หน่อยสเตลครับสเตลใครตามหาสเตลเป็นอีซูซูที่ดิสคอนติเนียไปแล้วนะครับไม่ได้ผลิตแล้วแต่ก็ยังเป็นรถแบรนด์ที่ดีเป็นรุ่นที่ดีครับเพราะหน้ามันสวยครับใครเล่นอิลสุดสายออนิวเอาของของมันน่ะของพาร์ทของบอดี้นี้เนี่ยไปใส่เรียกว่าเอาไปใส่ในตัวที่เป็นตัวธรรมดาเยอะมากครับพอดีมันเพิ่งเข้ามาวันนี้เข้ามาไม่ถึง4ชั่วโมงเลยครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวน่าจะเป็นใน YouTube ไม่ก็วันเสาร์นะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในคันนี้เป็น4ประตูครับภายในก็บอกเลยมันไม่เหมือนรถกระบะมันเหมือนรถเก๋งแต่ว่ามันเป็นรถกระบะเรียกว่ามันเป็นรถกระบะที่เป็นในแนวของผู้บริหารครับก็ไม่เชิงผู้บริหารหรอกมันเป็นรถกระบะของคนที่ใช้มันทุกคนมากกว่ามันทุกของอ่ะผมต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะมีเข้ามา2คันนะครับสเตลมีเข้ามา2คันนะครับคันหนึ่งไมค์ 35,000 ปี19คันหนึ่งไมค์ 50,000 ปี18ราคา737นี่ถือว่าถูกนะไม่รวมโปรจอง 4,000 ลด 40,000 เป็นเจ้าของ697ปี18เห็นฝากระโปรงมันแง้มๆขอซนหน่อยนะขออนุญาตซนหน่อยโลโก้อยู่เลยพี่เพิ่งมาวันนี้เลยให้เห็นกันเรียวๆเลยอ่ะดูมาร์กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับมาร์กเกอร์ต่างๆพวกนี้มาร์กมาจากโรงงานนะครับรับประกันบอดี้หลักไม่โดนนะครับโดนซื้อคืนเต็มราคาพร้อมปิดไฟแนนซ์ให้ด้วยนะครับมาร์กตามเบลล์รัดท่อคันหน้าเดิมๆสวยๆครับมีไมค์ 35,000 กับไมค์ 50,000 ครับชอบไหมชอบหรือเปล่าชอบพิมพ์ชอบให้หน่อยอยากให้ชอบทำแล้วอยากให้คนชอบนะครับเดี๋ยวดูให้นะแป๊บนึงนะเกียร์เพชรสีขาวโอเคสนใจจัดได้นะอีซูปะลบแดดกันหน่อยดีกว่าลบแดดกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมปิดอันนี้หน่อยโทษทีนะคุณผู้ชมนะอยากดูรุ่นไหนบอกกันได้นะครับอยากดูรุ่นไหนทักกันบอกกันได้นะอีโคคาร์มีสวิปมีนะสวิปมีกำลังจะเข้ามาแล้วเอานี่กันหน่อยดีกว่าของดีมีเยอะต้องขายอันนี้ต้องขายมีใครตามหารถคลาสเดียวกันกับซีวิกไหมผ่อนเดือนละ 6,000 กว่าบาทซีวิกเนี่ยผ่อนประมาณ 10,000-12,000 นะอันนี้รถคลาสเดียวกันเป็นแบรนด์เจ้าตลาดเหมือนกันเป็นของพี่โตไม่ใช่โตซีรีฟูนะอันนี้โตโยต้านะครับผมเป็นโตโยต้าข้อดีผมชอบมากเลยเอาติดมันมีเกียร์ซีเควนเชียลชิฟต์ปรับเป็นแมนนวลโหมดได้เคยไปเช่าใช้ตอนอยู่เชียงใหม่ขับสนุกพื้นฐานช่วงล่างมันดีมันเป็นรถคาร์ดใหญ่อะแล้วก็พวกเหล็กพวกแมทเทียลอะไรพวกเนี้ยมันทำได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับมานี่เดี๋ยวผมพาไปดูหน่อยมานี่ดีกว่าอ่ะของดีบอกต่อเลยพี่ของดีบอกต่อเลยเอาเต็ดคันนี้ยังว่างนะใครมาจำทะเบียนไว้ให้มั่นเลยจันให้มั่นแล้วบอกว่าปักคุณหมีบอกมาครับ4991คันนี้ไมค์ 90,000 ครับมันมีเยอะพอสมควรแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยเยอะแล้วครับคันนี้ไมค์ 90,000 ป้ายแดงขายอยู่ 800,000 ครับป้ายแดงขายอยู่ 850,000 ครับรถเปิดตัวเซ็กชันเดียวกันกับ Civic ขาย 874,000 บาทครับอันนี้ขายอยู่ที่ 850,000 บาทครับ Toyota Corolla Altis ครับเอาจริงๆในเมืองนอกตระกูล Corolla เป็นอะไรที่บูมมากนะครับเขามีทั้งคอร์สเขามีตัวแฮชแบ็ก5ประตูด้วยรถไม่เคยเป็นแท็กซี่นะครับย้ำว่าไม่เคยนะครับไม่เคยเราขายรถมือเดียวนะครับมีประวัติที่มาที่ไปชัดเจนนะครับเจ้าของรถมือเดียวนะครับ Civic ไม่เกิน 600,000 รอติดตามเลยพี่กำลังจะเข้ามาแต่ถ้าเกิดดูราคา 400,000 อันนี้เลยครับเอาเตสแนะนำถ้าไม่ติดเรื่องแบรนด์ใครโรโยตี้อันไหนซื้ออันนั้นไหมครับผมไม่มีสิทธิ์ไปก้าวล่วงนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าใครโรโยต้ในเรื่องของโตโยต้าครับจงรักภักดีกับแบรนด์เขานะครับบอกเลยเป็นแบรนด์ที่ใช้แล้วรวยครับใช้แล้วรวย1ราคามันถูก2ขายต่อราคาไม่ตกยิ่งซื้อมือ2นะช่องว่างราคาหายไปเยอะเลยคุณผู้ชมซื้อก็ถูกราคาขายก็แข็งไม่ได้ตกอะไรหาง่ายแอร์เดนโฟช่างซ่อมเป็นทั่วประเทศครับอยู่จังหวัดไหนก็ซ่อมง่ายเมนเทนแนนซ์ง่ายนะครับคันนี้ 6,500 บาทได้นะครับ 6,500 บาทได้นะครับสำหรับค่างวดของคุณผู้ชมนะครับมีจอง 4,000 ลด 40,000 จัดโอนไม่มีไม่เก็บใครจองวันนี้ใครจองวันนี้แค่ร้อยหนึ่งก็ได้จองผ่านไลฟ์สดเดี๋ยวดูกล้องหน้ารถให้เดี๋ยวขอบอสให้เดี๋ยวขอไม้บอสผู้ใจดีให้นะครับมีไหมเอาเตสไม่ต้องใช้เงินออกรถถึงแสนสองแสนเอาถูกสุดเลยแล้วกัน 90,000 สำหรับลูกค้าที่ไม่มีสิทธิ์ T2T Toyota ทู Toyota นะครับอันนี้ออกรถกับผมใช้เงินออกรถเพียงแค่100บาทได้ใครอยากเล่นตามโปรเอาจองพันลด 10,000 อันสูงสุดในเดือน 9 4,000 ลด 40,000 นะครับช่วยค่างวดให้ผ่อนเดือนละ 3,000 บาทได้ถึงพฤษภาคม65ครับให้ผ่อนเดือนละ 3,000 บาทถึงพฤษภาคม65จริงๆมันก็ผ่อนเท่าเดิมแหละค่างวดเต็มแต่เพอร์เฟคคาร์จ่ายค่างวดให้ครับอ่ะชัดเจนไหมเพอร์เฟคคาร์จ่ายค่างวดให้คุณผู้ชมไม่ต้องรับภาระค่างวดในช่วงนี้นะครับรอไปฉีดวัคซีนรอไปทำอะไรให้เสร็จหมดแล้วน้องๆนักศึกษาจบใหม่ได้นะครับพี่วินมอไซค์ก็ออกรุ่นนี้ไปแหละนักศึกษาจบใหม่ผู้รับเหมาค้าขายตามตลาดนัดอาชีพส่วนตัวแก๊ปโรบินฮูดมาพี่มายินดียินดีใครอยากปรึกษาเคสย้อนหลังนะครับมาดูย้อนหลังเบอร์โทรในแคปชั่นนะพี่แอดไลน์มาได้นะปักหุ่นหมีนะอันนี้กันหน่อยโอ้มีอะไรอยู่ด้านหลังด้วยอ๋อมีเอาติดเอาติดมีอีกสีมีตัวอ๋อมีของดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมีของดีอยู่พอสมควรนะด้านหลังด้านหลังที่ผมเห็นมี ATIP ไม่ 30,000 อยู่คันหนึ่งปี18นะ ATIP ราคาอยู่ 300,000 ปลายมีใครดูไหมแล้วก็มี ATIP ATIP ปี21พี่ปี21ไม่ 8,000 ของใหม่ๆของสวยๆวารันตี Toyota Motor Thailand ยังเหลืออยู่ครบๆนะครับไม่แน่ใจว่าใครดูไว้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เอาง่ายๆตัวท็อปราคาขาย 640,000 บาทครับพี่คนเล็กบอกว่า Vios ผ่อนเบาๆครับผ่อนเบาๆอ่ะแป๊บนึงนะพี่ครับอันนี้ปั๊กไม่ได้กวนไม่ได้นี่นะขออนุญาตขยายความคำว่าเบาๆให้หน่อยนิดนึงได้ไหมเพราะว่าจริงๆบางอย่างขอโทษนะครับวันนี้ลูกค้าเข้ามา2ท่านคือว่าบางคนเบาราคาหนึ่งบางคนเบาอีกราคาหนึ่งแจ้งได้เลยครับเดี๋ยวผมหาให้ถ้ามีเดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมดูให้นะก็อยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้เงินดาวไม่ใช้เงินดาวแจ้งให้เลย Vios ก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่มา 4,000 4,000 ได้ Vios ปีถึง4มีนะครับ 4,000 นี่คือตลอดสัญญานะครับไม่รวมโปรนะใครอยากได้โปรช่วยผ่อนอยากได้ยังไงแจ้งเข้ามานะครับได้เลยนะวันนี้เอาใจกันเลยสวัสดีครับพี่คนเล็กสวัสดีด้วยครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยังไม่ลืมนะอยู่จังหวัดไหนทักทายกันได้นะพี่นะยังอยากได้อยู่นะครับแค่คำว่าสวัสดีกันแค่นี้แหละครับเริ่มเดินมาข้างหลังกระบะเริ่มเยอะแล้วตอนนี้กระบะยังไม่พอใครหารถตู้ใช้งานมาดูได้ครับหมอชิดสาขา3เลยครับอยู่ที่เพอร์เฟคคาร์ครับรถตู้ได้บอกเลยว่าจอดเรียงเป็นตับเลยพี่จอดเรียงเป็นตับหาอะไรไว้อ่ะหัวแหลมไหมหัวแหลมหัวจรวดตัวใหม่หรือตัวเก่าหน้าสั้นขับง่ายนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแต่ 400,000 นะจ๊ะราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่ 400,000 นะครับมาออกแดดกันหน่อยแล้วออกแดดกันแล้วขออนุญาตหัวใจรัวๆให้หน่อยนะครับพี่เดี๋ยวพาไปสู้แดดเลยกระบะเมื่อกี้ใครเรียกร้องตอนนี้มาแล้ว Z Edition My 6000ก็มี Z Edition My 6000ก็มีขอบคุณหัวใจรัวมากเลยครับ Z Edition My 6000ก็มีครับราคา 400,000 ปลายนะครับเป็นปี20มีครับเตี้ยหน้าหล่อคันนี้นะเกียร์ธรรมะนะเกียร์ธรรมดานะมามีอยู่ใครตามหากระบะอยู่4ประตูมี4ประตูตัวท็อป 400,000 ก็มีนะเป็นมีดี50เป็นปี16อันนี้ก็ ก็มีสวัสดีพี่สมปองสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ฝากเทคแคร์สุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้แดดก็แรงฝนก็ตกไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะพี่จิ๊บสวัสดีค่ะแล้วก็พี่จูเลียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับรู้สึกว่าไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับขออนุญาตนะครับถ้าเกิดไลฟ์สดเนี่ยถ้าไหนคอมเมนต์ได้ขออนุญาตหน่อยนะพี่นะรู้สึกไม่โดดเดี่ยวพิมพ์คุยเล่นกันก็ได้นะครับผมยินดีนะยินดีอยาก
อยากคุยกับลูกค้าของเราทุกท่านจริงๆดูก่อนก็ได้ดูก่อนนะครับลืมแจ้งใครแชร์ไปเนี่ยมีคนมาซื้อจากการแชร์ให้ 5,000 บาทต่อคันนะ 5,000 บาทต่อคันมีให้นะจ๊ะ มีให้นะจ๊ะ พี่ณัฐศิษย์บอกว่าสวัสดีครับคุณปาร์คสวัสดีครับสวัสดีพี่ณัฐศิษย์สวัสดีด้วยขอบพระคุณมากนะครับมันทำไมจะมายืนกลางแดดทำไมวะพี่เมจิกวินถามว่ากระบะออโต้เริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ 400,000 พี่ 400,000 กระบะออโต้ปี15รีโว่นะรีโว่อย่างเงี้ยแหละ 400,000 ปี15แต่มันจะเป็นหน้านี้มันจะเป็นหน้านี้ปี15มีเริ่มต้น 400,000 ได้ครับเป็นรีโว่ปี15เกียร์ออโต้จ้ะไม่ใช่เกียร์ธรรมะละเป็นเกียร์ออโต้นะรู้สึกว่าสาวกกระบะของเพอร์เฟคเราจะน้อยนะชอบรถรุ่นอะไรกันบ้างเอางี้ขับรถรุ่นอะไรกันอยู่บ้างพี่หรือว่าใครอยากได้รุ่นไหนพิมพ์ได้นะครับขออนุญาตแชร์ได้เปลี่ยนข้อมูลกันหน่อยนะเอางี้ไหนๆเดินมาด้านหลังแล้วเดี๋ยวผมไปซนหน่อยผมไปซนหน่อยไหมดูว่าเขาทำอะไรกันทีมงานด้านหลังบ้านเนี่ยที่เอารับประกันกันเนี่ยเครื่องเกียร์กล่องเนี่ยไม่มีโดนหนักตัดต่อกองไม้พลิกคว่ำจมน้ำน้ำท่วมสคบเรามีให้เนี่ยอยากรู้ไหมว่าเขาก่อนเช็คก่อนตรวจเขาทำอะไรกันบ้างครับก็บอกเลยนะครับว่าไม่ได้รับประกันแค่ปากเปล่านะครับสคบอะไรและอักษรทุกอย่างเรามีให้หมดนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนขัดสีอะไรของเรานะอันนี้แอคคอร์ดเนี่ยเราก็เพิ่งมาใหม่ๆเราก็จัดละขัดสีเยหวีวันให้มันลื่นๆบอกเลยอันนี้มือขัดมือดีมากมือนิ่งมากเลยพี่วิศวกรของเราเองมือนิ่งมากจริงๆใครไม่เชื่อลองไปถามพวกที่ขัดสีดูก็ได้ขัดสีเนี่ยมือต้องนิ่งมือต้องเบางานจะออกมาดีนะครับเราใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับผมป่ะอันนี้ก็เป็นโซนเรียกว่าสเตลไงสเตลที่ผมพาดูเมื่อกี้อันนี้เห็นไหมมาปุ๊บล้างสปาตรวจเช็คเดี๋ยวเสร็จปุ๊บก็อันนี้ขึ้นฮอยเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาตรวจเช็คความพร้อมช่วงร่างอะไรพวกนี้ให้นะครับก่อนที่จะเอาไปตั้งขายตั้งโชว์หน้าร้านนะแต่บอกเลยครับไฮไลท์คลิปนี้คือสิ่งที่ผมพาไปดูแล้วซิตี้ผ่อน 4,900 ตลอดสัญญานี่แหละพี่ไฮไลท์สุดเลยจริงๆปี17 1.5S สีดำนะ 1.5S สีดำเมื่อกี้ที่พี่บอกกระจองเดี๋ยวผมต้องไปถ่ายรูปให้พี่ดูก่อนเหมือนกันนะก็บอกเลยนะว่ารถมันเพิ่งมาเมื่อวานเลยสื่อการขายใดๆยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวพาไปดูให้เดี๋ยวถ่ายรูปไปส่งให้นะต้องเห็นของก่อนจ่ายเงินเห็นของก่อนพี่รู้เงื่อนไขให้ชัดเจนให้เคลียร์ก่อนแล้วค่อยโอนมา100ได้ต่างจังหวัดส่งฟรีให้ส่งฟรีเซ็นฟรีครับโอเคผ่านมากันสัก37นาทีแล้วรุ่นไหน Vios ยังมีอยู่ไหมเมื่อก่อนผ่านแฟน Vios เราเยอะมากเลยนะพบว่าที่ส่งไปลงใต้ส่งอะไรพวกนี้สังเกตนะครับคนที่เหมือนประมาณว่าใช้รถในระยะทางไกลๆเนี่ยส่วนมากจะเน้นเป็น Toyota ส่วนมากจริงๆนะเพราะว่ามันมีคะแนนง่ายราคามันถูกจริงๆเหมือนอย่างเอาตีที่มีเนี่ยพี่เอามาเยอะยังไงก็เรียกว่าก็แย่งชิงกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาตีหน้าอย่างเงี้ยน่ะราคาถูกเลยป้ายแดงขาย 800,000 อันนี้ขายอยู่ 400,000 เองมันจะมีล็อตนึง 300,000 กว่าบาทหมดแล้วนะอันนี้ล็อต 400,000 มีอยู่นะครับเลขไม้น้อยกว่าสภาพดีมากๆเลยครับพี่เมจิเวนบอกว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักจมน้ำรับประกันคุณภาพโอ้ยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากพี่แสดงว่าดูเราบ่อยแล้วจริงๆมีใบสคบให้ชัดเจนนะเจนพี่คนเล็กบอกว่า Vios ผ่อน 4,000 พี่ชูชีบอกว่า Honda สีดำที่กำลังทำรุ่นและปีไหนครับอันนี้เลยเมื่อกี้ที่กำลังพูดอ๋อหมายถึงคันนู้นใช่ไหมที่กำลังทำ Accord คันนี้ปี2017 2.0 E EL โทษพี่ Accord ที่กำลังเห็นเดี๋ยวผมกันพลาดนะจำได้ว่าทำ YouTube ไปแล้วรอบนึงแต่เดี๋ยวกลัวพลาด Accord มันเข้ามาเยอะคันนี้ 2.0 EL ปี17ขอโทษครับปี17 757ไม่รวมโปรจอง 4,000 ลด 40,000 เหลือ717ไฟท้ายแบบ BMW ครับป้ายแดงขาย1.4 ล้านครับฟังไม่ผิดครับป้ายแดงขาย1.4 ล้านเอาจริงรถสีที่ชอบที่สุดเลยสีดำดูเหอะเดี๋ยวขัดเสร็จโคตรเงาเลยพี่เป็นรถที่บอดี้สวยกลางวันเนี่ยมันดูเรียบกลางคืนมันดูผมเลยชอบใช้รถสีดำนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสีส้มแล้วรู้สึกอยากกลับไปใช้สีดำมากเลยไปไหนก็มีแต่คนจำรถได้มา Vios 4,000 ได้ครับมีดูเลยไหมพี่ดูเลยไหม
พี่จูชีบอกว่าชอบครับพี่แมนบอกว่าตอนนี้ขับ Honda Wave อยากขับ Honda FC ครับผมชอบพี่อยากให้มาที่เต็นท์ดีกว่าอย่างนี้สนุกนะคุยกันสนุกเลยมาได้ครับพี่อยากได้ Civic FC เรามีให้นะครับอยากได้แบบไหนทั้งมาคุยกันได้นะยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกันได้นะครับ FC ก็มีนะมีจะเข้ามาใหม่อยู่ประมาณ 400,000 ปลายๆเนี่ยรอติดตามมันเลยเดี๋ยวรอผู้จัดการคอนเฟิร์มก่อนตอนนี้มีข่าวมาแล้วเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มหน่อยนะตอนนี้ FC ขายดีขายดีเหลือ FK คันนึงเหลือ FK คันนึงพี่สนใจยังไงแจ้งกันได้นะวีออสที่พี่ถามอ่ะมันจะเป็นโฉมหน้าเหมือนในคันขาวกว่านี้แหละอ่ะใครยังเป็นฐานแฟน TPV ยังมีอยู่ไหมพี่พี่โก้บอกว่าดาว 100,000 ผ่อนไม่เกิน 5,000 มีรุ่นไหนบ้างครับ Honda มาเข้าร่มก่อนมีอยู่มา 70,000 เอ้ย Honda Honda นึกว่ารถทุกแบรนด์มาสีแดงรถอะไรครับสีแดงมิลานครับสีแดงมีหลักปี19คันเมื่อกี้รอปล่อยมันขาดสีแล้วเงาเด้เงาเตะตาละเด้เว้ยมันขาดสีรอปล่อยผมมีคันนึงมีหลักมีคันนึงพี่ไมเคิลบอกว่านิสสันซิลฟี่ครับผมมีว่างสนใจอธิบายเข้ามาเลยพี่ผ่อนเดือนละ 5,000 เป็น 1.6e เครื่อง HR16 ปี1213ซิลฟี่ปี13นะครับดาว 100,000 ผมไม่เกิน 5,000มีรุ่นไหนบ้าง Honda มี1 City Jazz อยู่ประมาณ 6,000 Jazz จะอยู่ประมาณ 6,000 มี2ตัวพี่ City Jazz แล้วก็ City ปี2010อีกคันนึงนะที่ราคาประมาณนี้นะประมาณนี้นะอันนี้ย้ำจากจับพอยต์จากราคานะครับเวลาผมคุยผมจะหาเพนพอยต์ก่อนอยากได้แบบไหนเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวเสนอให้หรือว่าอยากได้แบบอีกสเต็ปนึงก็แจ้งกันได้นะครับผมอ๋อ GK เงียบได้ไงเนี่ยตอนไม่มีมันบึ้มมากเลยนะ GK นะอ่ะก็สวยๆทำงามอยู่ครับรถปี19ไม้40,000พี่ผมเทถามว่าแจ๊ด 6,000 นี่กี่ปีเหรอครับผมแจ๊ด 8,000 นะพี่แจ๊ด 8,000 แจ๊ดผ่อน 8,000 อันนี้ใช้ดาวไหมถ้าไม่ใช้อ่ะ7ปีถ้าใช้จะน้อยกว่านี้ถ้าเกิดใครอยากเล่นโปรนะครับให้ผ่อนเดือนละ 3,000 มีนา65นะจริงๆหักในระบบ 8,000 แหละแต่ค่างวดที่เหลือ Perfect Car จ่ายให้นะครับ Perfect Car จ่ายให้ปี19ไม่ 40,000 สวยๆขออนุญาตเริ่มหมดแล้วเริ่มหมดแรงกันแล้วมาอีกก๊อกหนึ่งกันอยากดูรุ่นอะไรพี่ตะวันนี้มาช้าตามใจเขาหมดเลยปาจูนหน่อยปาเจโร่ได้ครับพี่ได้ครับปาเจโร่ได้ครับปาเจตอนนี้เหลืออยู่2สีแล้วนะครับสีดำไปแล้วนะครับลูกค้ามาจากอ่างทองนะครับสำหรับพี่ทหารชุดหลองเราพี่วิเชียนแล้วก็พี่เอกนะมาจัดปาเจให้ครอบครัวไปแล้วครับตอนนี้เหลือซิลขาวเหลือ2สีครับราคาป้ายแดงขาย 1,400,000 ครับ2คันที่เห็นไป2016 GT รุ่น GT เป็นรุ่นเกียร์รุ่นกลางครับเป็นเกียร์รุ่นกลางไม่โลและไม่ท็อปครับป้ายแดงขายกันอยู่ล้านสี่ครับอันนี้ของผมให้เป็นเจ้าของได้ในราคา 827,000 บาทคันนี้ดีกว่าไฮไลท์เลย4ซินเวอร์ราคาตั้งขาย 817,000 บาทครับ817ไม่รวมโปรจอง 4,000 ลด 40,000 เอาไปเลยเอาไปเลยพี่จอง 4,000 ลด 40,000 ได้นะครับไปแดงขายล้าน4ไม่ต้องใช้เงินออกรถได้นะสำหรับใครตามหา PPV 7ที่นั่งอยู่นะพี่ดานีบอกว่ารถ7ที่นั่งของ Toyota ครับผมได้ครับพี่ขออนุญาตขออนุญาตได้เลยดูสีอะไรดูสีบอนสีขาวหรือสีดำแจ้งเข้ามาได้ครับ7ที่นั่ง Toyota ผมมี Innova คันนึงราคาอยู่ที่ 470,000 นะ Innova ปี19ป้ายแดงขายล้าน4เดี๋ยวดู Fortuner ไอ้ดู Pajero เลยผมพูด Innova ไปก่อนนะพอดีรถมันอยู่ด้านท้ายแต่มีคาตาล็อกออนไลน์ให้แล้วแหละก็ Innova ราคามันเปิดมามันชนกับ Fortuner พี่แต่ Innova เป็นรถที่เป็นโมโนคร็อปครับเป็นแบบแชสซีขึ้นไม่เป็นแชสซีเป็นบอดี้รถขึ้นรูปมานะครับไม่จะไม่เหมือน Mule X ไม่เหมือน Pajero ไม่เหมือนพวก Everest ที่เป็น PPV นะพวกนั้นพื้นฐานเนี่ยฐานนั่นน่ะจะเป็นแบบแชสซี
แล้วก็จะเป็นบอดี้รถครอบลงมาครับมี Innova คันนึงนะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ 8,000 อันนี้มีนะเป็นปี19แนะนำไฮไลท์ราคาประหยัดนะครับส่วนใครยังอยากดูเป็น BPV ที่มันกว้างกว่ามันใหญ่กว่าแต่ช่วงล่างครับมันก็การสั่นสะเทือนมันก็คนละแบบนะครับมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับมีครับราคาเริ่มต้น987ราคาเริ่มต้น 987,000 บาทเลยดอกเบี้ยพิเศษจำไว้ให้ดีครับ 2.79 ครับตลอดสัญญาเป็นแฟตเลทครับไม่มีขยับเพิ่มขึ้นแม้แต่อย่างไรทั้งสิ้นนะครับโอเคสนใจไหมพี่สนใจ ID Line เข้ามาได้เลยนะหรือใครมาดูที่หลังย้อนหลังเบอร์โทรในแคปชั่นแอดไลน์มาได้จ้ะแอดไลน์มาหาปักหุ่นหมีใจดีคนเดิมได้เลยครับโอเควันนี้ก็น่าจะพอสมควรแล้วนะพี่นะเดี๋ยวเย็นนี้สักทุ่มครึ่งจะเอื้อนอีกรอบหนึ่งอยากดูรุ่นไหนจดไว้ได้เลยทักมาได้เลยครับมีคำถามไฟแนนซ์อยากถามเรื่องโปรไฟล์เรื่องอาชีพอะไรเดี๋ยวคืนนี้มาคุยกันอย่างละเอียดได้เลยนะส่วนใครอยากดูรีวิวคันบายคันนะพี่ถ้าไม่อยากไปค้นหาใน YouTube นะครับก็แอดไลน์ผมมาได้เดี๋ยวผมนั่งค้นหาในเพจลิสต์เดี๋ยวส่งให้นะส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากไปดู Subscribe อยากไปกดไลค์ไปเรียกว่าเอาง่ายๆไปดูรีวิวดีกว่าไปดูรีวิวลูกค้ารับรถจริงๆมีอยู่ประมาณ500คลิปนะแต่ละคลิปเนี่ยก็จะมีไฮไลท์มาจากจังหวัดไหนบ้างโปรเป็นยังไงบ้างใช้เงินดาวไหมได้ดอกเบี้ยไหมรู้ผลกี่วันรู้ผลมีให้นะครับยังไงลองเข้าไปดูไปซับสไครต์กันได้นะก็วันนี้คงจะสมควรแก่เวลาแล้วครับผมขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจต่อก่อนครับเดี๋ยวยังไงมาพบกันใหม่ในเย็นนี้สักประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ตอนเย็นครับสวัสดีครับ